ชีวิตทุกคนอยากสมปรารถนาเวลาที่เราจะสมปรารถนานะส่วนมากเลยเนี่ยเราจะอยากได้อะไรอยากได้เงินทองอยากได้ความร่ำรวยอยากมีบ้านมีรถอยากมีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีใช่ไหมนั่นแหละคือความปรารถนาที่ครบสมบูรณ์พร้อม3ประการประการแรกทุกคนเลยเนี่ยอยากมีเสน่ห์เอ้าพวกเรารู้ไหมว่าตอนที่เราเกิดมานะรูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับว่าในภพชาติที่ผ่านมาเราเนี่ยมีศีลดีหรือไม่ถ้าภพชาติที่ผ่านมาศีลเราดีคือไม่ทำอะไรที่เป็นการสร้างศัตรูหน้าตามันของแผ่วเบิกบานมาตั้งแต่ภพชาติที่ผ่านมาพอเกิดมาภพชาตินี้เนี่ยมันก็เลยคุ้นๆติดมาดังนั้นคนที่เกิดมาหน้าตาดีนี่รู้เลยนะว่าภพชาติที่ผ่านมาศีลดีดังนั้นก็จะมีเสน่ห์เพราะรูปร่างหน้าตาดีเป็นเบื้องต้นนะส่วนบุคลิกก็ตามมาสองคือคนที่เราร่ำรวยอ่ะบางคนเกิดมาเขาเรียกคาบชั้นเงินชั้นทองก็เพราะว่าในภพชาติที่ผ่านมารู้จักให้มาดีไงรู้จักทานรู้จักการให้เนี่ยจะให้คนในฐานะใดวัยใดก็แล้วแต่คนที่รู้จักการให้นะมันมีความปีติเบิกบานเกิดขึ้นที่ใจเพราะเราเคยทำบุญแล้วมีความรู้สึกว่าใจเบิกบานไหมนั่นแหละนั่นคือการที่เราอ่ะรู้จักให้มาเนี่ยพอใจปีติเบิกบานเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งคนดีๆเงินทองดีๆเข้ามาหาตัวเราดังนั้นเนี่ยคนที่ทำทานมาดีข้ามภพข้ามชาติพอเกิดมาชาตินี้นะเกิดมารวยแต่เดิมแล้วค่อยไปหาสะสมใหม่ก็รวยยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เกิดมาแล้วยังไม่ได้ร่ำรวยก็ไปแสวงหาเพิ่ม3คือสติปัญญาความฉลาดความสามารถใครที่เคยหมั่นสมาธิทำสมาธินะตึกตรองถึงสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเนี่ยมันมีการฝึกความคิดข้ามภพข้ามชาติก็เกิดมาชาตินี้มันมีความเป็นอัจฉริยะไงทำนั้นก็เก่งฉลาดสามารถแล้วก็สำเร็จในที่สุดนั้นเนี่ยคนที่ทำสมาธิมาดีฝึกตึกตองหรือว่าฝึกคิดมาดีเนี่ยพอพบชาตินี้มาก็เป็นคนเก่งอย่างนั้นสวยรวยเก่งหล่อรวยเก่งมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาพื้นฐานแต่ใครที่อยากจะมาเสริมเพิ่มเติมอยากให้ความมีเสน่ห์ความมีเงินทองแล้วก็รวมถึงก็เรียกว่าการมีความสามารถในการคิดในการทำงานอัจฉริยะเนี่ยเราก็ใช้วัตถุมงคลเสริมเพิ่มเข้าไปจากบุญบารมีเดิมที่เรามีอันดับแรกนะเสริมในเรื่องของความรักความสำเร็จให้ใช้ลักษณะของกำไรที่อาจารย์ยันชุดนี้นะนอกจากจะเป็นยันที่เรียกทรัพย์แล้วเนี่ยอาจารย์จะจานยันที่เน้นเรื่องของการสำเร็จสมปรารถนาเป็นกำไรยันที่อาจารย์อยากจะเรียกกำไรยันสมปรารถนาใช้สมใส่ที่ข้อมือใส่ได้ทุกคนนะทุกไซส์เลยนะใครที่แขนเล็กก็ง้างได้แล้วก็เป็นเนื้อสแตนเลสไม่ลอกไม่ดำส่วนใครที่อยากจะเน้นใช้คู่กันเรียกว่าสีพึ่งสมปรารถนาวิธีใช้สีพึ่งสมปรารถนานะสีพึ่งนี้นะเป็นสีพึ่งที่แรงแล้วก็ใช้สาริกาที่เสพเรียกคาถาสาริกาพารวยอาจารย์ให้แต้มที่หน้าผากจุดหนึ่งจะมีออร่าจะมีพลังในการดึงดูดทั้งเรื่องของเสน่ห์เรื่องของเงินทองและเรื่องของความสุขความสำเร็จดังนั้นคู่นี้นะเป็นคู่ที่ทำให้ผู้คนสมปรารถนาที่สุดใช้คู่กันจะดีแล้วก็แรงและสมปรารถนาทุกประการทั้งเสน่ห์ทั้งเงินครบทุกด้านทั้งกำไรและสีพึ่งชุดนี้นะ